สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพในเกม Darknet Light ตอนที่3แล้วก็ตอนนี้ในเกมนะครับเรามาถึงบทที่9แล้วนะครับบทที่9สิ่งมีชีวิตจากโลกใต้ดินวิญญาณจากโลกใต้ดินพยายามที่จะเปลี่ยนทหารของพวกเราให้เป็นพวกไร้ความตายพวกเราสามารถค้นพบว่าพวกมันเข้ามาในโลกของเราก่อนที่อะไรบางอย่างที่อันตรายมากกว่าจะเข้ามาอะไรกันนะฮะที่จะอันตรายขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าพ่อของเจ้าเป็นยังไงบ้างคาร่าโอ้โหแบบทุกครั้งที่เข้าเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเห็นแล้วแบบอยากกระจับนมจริงๆเลยฮะหุยเห็นแล้วแบบพูดถึงจับโชว์เดี๋ยวผมจับโชว์ดีกว่าครับโหยทำไมครับก็นี่ครับมิ้วนี่ฮะนมเห็นไหมฮะมิ้วเห็นไหมฮะนี่ไงจับนมโชว์นะนี่ไงโอ้ยฟินจริงฮะโอ้ยเล่นเกมนี้แล้วแบบเฮ้ยอย่าให้พูดไปต่อดีกว่าไปต่อดีกว่ายังไม่รู้สึกตัวเลยเฮเลนเจ้ารู้อะไรบ้างไม่แต่ไม่ต้องกังวลพวกเราจะต้องพบการรักษาหวังว่าจะพบการรักษาโดยเร็วนะได้โปรดเฮเลนเจ้าต้องช่วยพ่อของข้าข้าจะทำให้ดีที่สุดข้าสัญญาอย่างไรก็ตามข้าต้องให้เจ้าช่วยอะไรบางอย่างอะไรก็ได้ขอแค่บอกมาหลังจากที่สำรวจซากลอเรนข้าเชื่อว่าข้าค้นพบวิธีที่ปีศาจเข้ามาอย่างไอรอนการ์ดวิญญาณที่พวกเราพบเป็นมากกว่าแค่วิญญาณรับใช้นิดหน่อยแต่ยมทูตคือตัวอันตรายตัวจริงและที่สำคัญไปกว่านั้นพวกเขามีความสามารถที่จะสร้างประตูระหว่างโลกพวกเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบฝูงปีศาจที่กำลังคุกคามไอรอนการ์ดอยู่ในตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำลายประตูทิ้งไปซะถูกต้องแล้วมันเป็นทางเดียวที่จะรับประกันความปลอดภัยของไอรอนการ์ดได้ข้าจะเฝ้าดูจนภารกิจสำเร็จลุล่วงท่านพ่ออาจจะไปกับเจ้าเพื่อช่วยไอรอนการ์ดในฐานะตัวแทนของเขามันเป็นหน้าที่ของข้าด้วยเช่นกันข้าจะไปด้วยข้าจะอยู่ที่นี่และดูแลพ่อของเจ้าโชคดีนะท่านหญิงคาร่าโอเคครับก็หลังจากที่เมียทั้ง3คนของผมตกลงกันแบ่งงานกันแล้วนะฮะก็มาลุยครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นสุสานนะที่เราพบพวกวิญญาณนะครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหพวกเราทหารครับที่กลายเป็นเรียกแหลกกระดูกเดินได้แล้วอ่ะจัดการดีครับนี่จัดการไปครับจัดการไปครับนี่ฮะประโยชน์ของการมีเมียถึง3คนก็ดีอย่างนี้นี่เองนะฮะช่วยกันทำงานฮะแล้วนี่อะไรกันจัดการไปดิครับอ้าวนี่คือประตูเลยฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับพวกเราปราบยมทูตและปิดประตูข้าคิดว่าถือว่าทำได้ดีเลยนะตอนนี้เมื่อท่านพ่อหายทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติช่างลงอกอะไรอย่างนี้พวกเราควรดูให้แน่ใจว่าพวกเราไม่ได้พลาดประตูบานไหนไปใช่แต่เร็วหน่อยนะแล้วพวกเราจะได้กลับมาช่วยเฮเลนต่อโอเคทำลายประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็การทำลายประตูจะดูง่ายๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไปฟาร์มเลเวลมาอย่างเยอะเลยนะฮะยังไงเราก็ดูเนื้อเรื่องไปแล้วกันนะครับบทที่10การอำลาในขณะที่ทำลายประตูที่สร้างโดยยมทูตพวกเราได้รับข่าวร้ายจากไอรอนการ์ดโอ้โหมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยว่ามีเรื่องมีราวไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับนี่ท่านหญิงคาร่ามีอะไรเหรอท่านต้องกลับมาที่ปราสาทเดี๋ยวนี้ครับเกิดอะไรขึ้นลอร์ดเลดดิกเสียสติไปแล้วเขาโจมตีพวกเดียวกันอะไรนะพูดให้ชัดเจนมากขึ้นหน่อยสิตอนนี้ลอร์ดเลดดิกฟื้นแล้วแต่เขาดูเหมือนว่าจะถูกสิงเขาโจมตีพวกทหารที่ปกป้องเขาท่านหญิงเฮเลนพยายามทำให้เขาเย็นลงแต่เธอต้องการความช่วยเหลือของท่านไม่ท่านพ่อไม่มีทางที่จะเป็นแบบนั้นไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพวกเราต้องกลับไปที่นั่นตอนนี้เลยโอ้โหกลับมาที่กำแพงวังครับแล้วก็มีร่องรอยการต่อสู้นะที่เราลบกับออฟไปเมื่อในพาร์ทที่ผ่านมาครับและนี่ครับโอ้โหตอนนี้สภาพครับทหารโดนทำร้ายโดยลอร์ดเรดริกครับและโหใครทำเมียผมเนี่ยนอนอย่างนั้นให้มึงทำอะไรเมียกูลอร์ดเรดริกมึงทำอะไรเมียกูเฮ้ยโอ้โหดูดิเมียผมเฮ้ยดูนั่นเอ้ยอะไรกันเอ้ยนี่ไงโอ้ยมึงชั่วมากมึงกล้าทำเมียกูเมียคนที่3โอ้โหเสียบครับโอ้โหตอนนี้หลอดเล็กติกเสียสติแล้วจริงๆฮะคลั่งเลยครับคลั่งแล้วครับอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ย
แปลงร่างเฮ้ยหลอดเทคนิคกลายร่างครับตอนนี้ทำไมท่านพ่อถึงได้เป็นแบบนี้พลังลึกลับในตัวหลอดเทคนิคมันคือสเก็ตความวุ่นวายนั่นคือสาเหตุที่เขาจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เราสามารถทำได้น่าจะยังมีทางช่วยเขาอยู่ถ้าเจ้าใช้การเชื่อมโยงวิญญาณได้โปรดถ้ามีแม้แต่โอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะช่วยหลอดเทคนิคมันก็คงที่จะเสี่ยงเอาละมานี่อ่ะเอาท่าไม่ตายไปนี่กล้าทำเมียผมกล้าทำเมียผมมันไงล่ะจัดท่าไม่ตายไปเลยครับระเบิดน้ำแข็งอ๋อเป็นไงล่ะไงล่ะเฮ้ยแล้วเฮ้ยวาร์ปประตูวาร์ปมาเอ้าหนีไปแล้วครับเอ้าเฮ้ยเอ้าตามไปดิเฮ้ยหายตามไปครับอย่าทิ้งให้เมียเราไปเสี่ยงอันตรายนะฮะเราต้องตามไปด้วย yeah. ซากลอเรนท่านพ่ออยู่ที่ไหนอ่ะถ้าเขาอยู่ที่นี่พวกเราจะพบเขาไปครับก็ตามหาหลอดเดดิกที่เป็นพ่อของคาร่านะฮะไปคาร่าครับจากที่ผมสังเกตนะฮะก็เราเป็นวิสาใช่ไหมแล้วคาร่าก็เหมือนจะเป็นอาชีพอะไรวะนักดาบอะอัศวินแห่งความตายครับโอ้โหหลอดเดดิกได้กลายร่างไปอัศวินแห่งความตายไปแล้วฮะท่านพ่อข้าเองคาร่าได้โปรดท่านต้องได้สติเห็นคาร่าแล้วก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยอยากจะบีบนมหนึ่งเลยครับเดี๋ยวผมขอเวลานะฮะแป๊บนึงนะฮะระบายอารมณ์แป๊บนึงเฮ้ยบีบครับบีบครับบีบแล้วฟินเฮ้ยเดี๋ยวไปดูเรื่องราวกันต่อดีกว่าฮะเดี๋ยวจะไม่ได้ไปถึงไหนกันนะฮะโอ้ตอนนี้หลอดเดริกนี่ก็เสียสติครับหลอดเดริกแบบว่าเดริกไปเยอะแล้วอะท่านพ่อข้าต้องใช้การเชื่อมโยงวิญญาณกับเขาแต่นั่นก็หมายความว่าข้าต้องปราบเขาก่อนข้าขอโทษหลอดเดริกเฮ้ยสเต็ปหลบเฮ้ยอะไรเฮ้ยอย่างใจเย็นใจเย็นอุ้ยดูสกิลนี่ไงสกิลแรงเหรอแรงเหรอสกิลแรงเหรอนี่ปวดก็ให้แล้วทำการเชื่อมโยงครับอุ้ยเชื่อมโยงเฮ้ยแต่ว่ายังไม่ได้เชื่อมโยงเสร็จครับอุ้ยมียมทูตมาครับแล้วโอ้โหยังไงอ่ะเฮ้ยเลือดสาดเลยเฮ้ยโอ้โหตลอดเดริกเข้ามาขวางไว้ครับโอ้ยแปลว่ายังมีความเป็นพ่ออยู่นะฮะแล้วโอ้โหฉากนี้โอ้โหเดริกกลับเป็นบรอดเดริกคนเดิมนะครับแต่ว่าโหสิ้นเลยฮะสูญสลายไปแบบทานอสโดนดิดนิ้วเลยครับโอ้แล้วเมียผมคาร่าร้องไห้ลั่นเลยฮะอันนี้โอ้ไม่ต้องเศร้าไปนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะดามหัวใจน้องให้เองนะจ๊ะและต่อมาบทที่11ครับผู้คนโบราณแห่งทะเลทรายท่านพ่อได้เสียชีวิตเพราะถูกสังหารโดยสะเก็ดความวุ่นวายเฮเลนและอ้นโยคีก็คือตัวละครที่ผมเล่นฮะออกไปตามหาอะไรบางอย่างที่เรียกว่าพิธีฟื้นคืนชีพคาถาที่รู้จักในหมู่ผู้คนโบราณของทะเลทรายเอมอนพวกเราตามหาทั้งที่ยังสงสัยว่าคาถาแบบนั้นจะยังมีจริงอยู่ไหมก็เรียกว่าต้องลองดูนะครับเพราะว่าหลอดเดริกได้เสียไปแล้วนะฮะก็เผื่อจะช่วยได้นะอ่ะป่ะก็มีความหวังครับดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะฮะสเก็ตความวุ่นวายในตัวหลอดเดริกมีปฏิกิริยากับหินสีฟ้าที่เจ้าให้ค่าข้าสิ้นหวังเหลือเกินสำหรับการรักษาคือมันเป็นพลังที่ข้าไม่รู้จักอ่ะข้าเสียใจที่หลอดเดริกตายแล้วไม่มีใครโทษเจ้าหรอกเฮเลนแต่สเก็ตความวุ่นวายนี่คืออะไรกันมันคือเศษคริสตัลความวุ่นวายที่เคยใช้บรรจุพลังของเทพเจ้าปีศาจตำนานบอกว่ามันถูกทำลายในระหว่างสงครามเทพเจ้าและชิ้นส่วนของมันตกลงมายังโลกโอ้โหมีที่มาครับทรายแห่งเวลาได้ชำระล้างสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดดังนั้นเดี๋ยวก่อนทรายข้าเพิ่งจะจำอะไรบางอย่างได้มีอะไรเหรอในวัยเด็กของข้าได้เรียนเกี่ยวกับวิธีเวทมนต์แปลกๆของทะเลทรายเอมอน
ราชินีของพวกดินแดนแสงแดดแผดเผาที่มีพลังคาถาที่มีพลังพิธีการฟื้นคืนชีพบางทีเธออาจจะสามารถนำหลอดเลือดดิบกลับมาก็ได้นะเป็นเวทมนต์ที่ทรงพลังอะไรอย่างนี้มีหลายอย่างมากที่อาจจะผิดไปมีความเสี่ยงอยู่แต่ก็เป็นโอกาสเดียวที่พวกเรามีถ้าอย่างนั้นข้าต้องไปที่ทะเลทรายเอมอนและตามหาราชินีนี้ข้าเกรงว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนั้นราชินีมีความเกลียดชังเผ่ามนุษย์เป็นอย่างมากข้าสงสัยว่าเธอจะมีความเมตตาให้กับเราบ้างไหมการไปหาเธอสำหรับความช่วยเหลืออาจจะทำให้พวกเรามีศัตรูเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนถ้าเธอเป็นโอกาสเดียวของเราถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ต้องคว้าโอกาสนั้นไว้ข้าจะไปที่ทะเลทรายเอมอนเดี๋ยวนี้ในการเดินทางไม่ใช่เรื่องง่ายโปรดดูแลตัวเองด้วยนะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทะเลทรายครับแล้วเจอตัวอะไรนะเนี่ยตัวอะไรครับข้าไม่ต้องการที่จะสู้กับพวกเจ้าข้าแค่ต้องการจะคุยกับราชินีของเจ้าแล้วแบบดูทรงแบบตัวเงินตัวทองดูเหมือนจะแบบคุยไม่รู้เรื่องนะฮะข้าไม่คิดว่าพวกมันจะเข้าใจข้าแน่นอนอยู่แล้วครับก็เพื่อนๆลองไปคุยกับตัวเงินตัวทองดูนะฮะก็คุยรู้เรื่องไหมล่ะเนี่ยก็ตัวเงินตัวทองใส่ชุดเกาะนะฮะข้าเริ่มต้นไม่ค่อยดีเลยอ่ะก็จะดีได้ไงมาถึงเจอตัวเงินตัวทองแล้วอ่ะนี่เนี่ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ยังไงเอ้ยจัดการเลยครับจะพูดว่าตัวฮึก็แบบกลัวจะติดเหลืองนะเรียกตัวเงินตัวทองมาก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะมายิงเวทใส่เข้าไปครับเปล่งยาวไปครับตอนนี้เราขึ้นมาที่บันไดนะฮะโอ้แล้วเจอมีนักเวทนะครับเจอไหมยังไม่ใช่ราชินีครับเป็นราชาอนูลิตอนูดิตอะไรสักอย่างนึงอ่านไม่ทันมนุษย์ตั้งใจที่จะมาที่นี่เหรอเจ้าช่างอวดดีอะไรอย่างนี้โอ้อย่างน้อยตัวนี้ก็เข้าใจข้านะ เจอตัวพี่คุยไม่รู้เรื่องไงข้ามาโดยสันติได้โปรดข้าต้องการคุยกับราชินีของเจ้าราชินีของพวกเราโอ้ข้าเกรงว่าท่านจะมีอะไรทำที่ดีกว่าการมาคุยกับเจ้านะมันไม่ยอมให้เราคุยว่ะกลับไปเดี๋ยวนี้แล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าโอ้ยก็ได้ถ้ามันเป็นทางเดียวที่จะทำอยากโดนไงเล็กอยากโดนอยากโดนตีนเดี๋ยวพี่จัดให้นี่ครับอยากโดนอยากเจ็บอยากเจ็บหรออยากเจ็บตัวหรอนี่ทีเดียวครับเป็นเศษซากน้ำแข็งไปเลยฮะแล้วละลายไปกับความร้อนครับไม่ยอมให้เราเจอราชินีดีนะครับแต่พูดถึงก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าราชินีของที่นี่จะสวยหรือเปล่าถ้าสวยก็จะได้รับมาเป็นเมียเพิ่มสักคนนึงนะฮะโอเคครับก็เพื่อไม่ให้เกมน่าเบื่อนะครับผมก็ไปเปลี่ยนชุดมานะฮะบทที่12เนพชิตราชินีทะเลทรายอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะในที่สุดอ้นโยคีก็ส่งข่าวมาพวกเขาใกล้ที่จะรู้เกี่ยวกับวิธีการคืนชีพแล้วข้าพยายามคิดในแง่ดีเชื่อว่านั่นจะเป็นเป้าหมายเดียวที่ตอบแทนความพยายามของอ้นโยคีนะครับนี่ไงนี่ไงจัดการไปครับพวกลูกจ๊อกเบเบ้แล้วเจอตัวเฮ้ยนี่ใช่ราชินีหรือเปล่าเฮ้ยงามงานแบบนี้โปรดทรงยกโทษให้ข้าด้วยฝ่าบาทข้ามาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือของท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะต่อสู้กับคนรับใช้ของท่านจะบ้าไปแล้วเหรอเจ้าคิดจริงๆเหรอว่าข้าจะช่วยเจ้าหลังจากที่เจ้าสังหารคนของข้าไปมากมายหูยราชินีแบบสวยมากอ่ะดูดิครับเห็นแล้วแบบอยากเลียนนมเลียนเฮ้ยเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไม่ได้เล่นเกมฟาบาทได้โปรดหุบปากข้าไม่สนใจความตายอย่างรวดเร็วคือทั้งหมดที่กำลังรอเจ้าอยู่โอ้โหดูแบบราชินีกำลังกริ้วก็ลูกน้องมึงไม่ยอมฟังกูเลยพันหลอดของพวกเราตายแล้วอาณาจักรของพวกเรากำลังถูกคุกคามนี่อธิบายหน่อยแหมฟังเหตุผลหน่อยเด้เฉพาะพิธีฟื้นคืนชีพเท่านั้นที่จะช่วยเราได้พิธีการฟื้นคืนชีพเหรอและที่นี่ข้าคิดว่าเจ้าจะร้องขอชีวิตตัวเจ้าเองเสียอีกคันหลอดถูกสังหารโดยสะเก็ดความวุ่นวายเขาควรจะกลับมาช่วยพวกเราเพื่อปกป้องอาณาจักรสะเก็ดความวุ่นวายเอาแหละนั่นน่าสนใจอยู่นะและเป็นความรู้ที่อันตรายสำหรับมนุษย์ที่จะมีสำหรับความปลอดภัยของโลกใบนี้ข้ายังต้องสังหารเจ้าอะไรนะไม่ข้าไม่พอใจกับสิ่งที่เจ้าทำเลยเอาล่ะ
เอาละถ้ามันคือการต่อสู้ที่เจ้าต้องการเลยก็จัดให้ครับไปจับราชินีมาไปจับมาให้เป็นเมียของข้าจะได้มีเมียเพิ่มเลยเว้ยคนที่4เฮ้ยโอ้โหแต่ว่าตอนนี้โดนล้อมครับโดนล้อมครับโดยโหตัวอะไรไม่รู้ฮะวับมันล้อมเหรอนี่ไงนี่ไงวับมันล้อมนี่จะถ้าพายุหมุนไปนี่มาดิมาเยอะแค่ไหนก็มามาเยอะแค่ไหนก็มาฟาร์มมาดีฟาร์มมาเยอะนี่ยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับโอ้โหมีทั้งงูดินมีทั้งอะไรเต็มหมดเลยฮะพอแล้วข้าจะจัดการเจ้าด้วยตัวเจ้าเองเฮ้ยยิงออกมายิงตายไงต้องจัดเองมาจัดเองมาจัดพี่หรือพี่จะจัดน้องมาให้พี่จัดน้องดีกว่านะจ๊ะ yeah. โอ้โหนี่แยกเป็น3เหลือมีแฝด3แยกล่างมีแฝด3นี้ก็เสียวเป็น3เท่านะสิจ๊ะ โอ้โหอย่างนี้ก็เอ้ยอะไรอะไรเริ่มยิงเอ้ยเอาไงวะเอ้ยยิงเหรอเฮ้ยเอาจริงเหรอโอ้เล่นด้วยไม่เล่นนี่ไงนี่ไงยิงเข้าไปให้นี่ยิงเข้าไปที่หน้าอกเลยครับเห็นมั้ยฮะอึกอักมือกุมหน้าอกเลยนะฮะก็เวลาครับผมทําอะไรผมก็เล็งที่หน้าอกอยู่แล้วนะฮะหมายถึงยิงเวทอยู่ในเกมมนุษย์เจ้าแข็งได้ขนาดนี้ได้อย่างไรอ้าวโหกูฟาร์มมาเยอะโหอ้าวสลายไปเลยเฮ้ยเอ้าอย่างนี้ผมก็ไม่มีเมียเพิ่มอ่ะดิโอ้ตายแล้วโอ้แล้วเมื่อกี้ราชมียังแจ่มเลยอ่ะโอ้โหเห็นแล้วแบบโอ้เห็นแบบยังไปดูดนมเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูดนมก่อนฮะฟินดูดนมแล้วจินตนาการถึงราชินีครับบทที่13ความจริงเปิดเผยหลังจากที่ได้ข่าวว่าอนโยคีไม่สามารถต่อรองกับราชินีแห่งทะเลทรายได้เฮเลนออกไปเพื่อดูว่าเธอจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างดูเหมือนว่าจะมีความเยือกเย็นลอยอยู่ในอากาศก็สำหรับบทที่13นะครับก็ขอตัดไปเป็นตอนต่อไปแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอที่น่าสนใจในช่องอีกมากมายนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอ Darknet Light ตอนที่แล้วนะฮะก็สามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอในตอนนั้นได้นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในนี้เลยนะครับโอเคผมแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่าจะรีบนอนไปทำไมในเมื่อสุดท้ายแล้วเราก็ต้องนอนอยู่ดีอ่ะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเล่นเกมทั้งทีก็นอนเช้าดิครับยันว่างโอเคครับผมยังไงก็ตามเดี๋ยวผมขอไปเล่นเกมต่อก่อนฮะแล้วอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ทีนึงในคลิปหน้านะครับ